คึกคักก่อนประชุมครม.นายกบิ๊กตู่ประสานเสียงตั๊กแตนชลดาไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้อ้อนคสช.ทำแทนทุกเรื่องไม่ได้ทุกคนต้องช่วยกันสมคิดตีธงนายกประกาศปีหน้าเป็นปีแห่งการพัฒนาท้องถิ่นเงินสะพัดกำนันผู้ใหญ่บ้านอบจ.อบต.ต้องเร่งคิดโครงการบิ๊กป๊อกไฟเขียวยันไม่ใช่นำเงินสะสมของท้องถิ่นมาใช้ทั้งหมดใช้ได้ 150,000 ล้านต้องผ่านครม.อัยการแถลงยื่นคำร้องให้ศาลฎีกาเดินหน้าคดีทักษิณแล้วเผยแม้ตั้งทนายเข้ามาต่อสู้ได้แม้เจ้าตัวยังหลบหนีวัฒนาขู่ฟอดฟอดกลับมามีอำนาจเมื่อไหร่ยกเลิกการกระทำทั้งหมดแน่ด็อกเตอร์อเนกลุยฟังนักการเมืองหวังปฏิรูปการเมืองอนุทินมาเองภูมิใจไทยไม่ยุบรวมพรรคกับใครระฆังเลือกตั้งดังเมื่อไรพร้อมชกอดีตนายกชวนเป็นประธานเปิดถนนยางพาราที่สุราษฎร์ทอทรอรับส้มทยเตรียมเสนอสิทธิ์ให้บริหารสนามบินอุดรและตากหมายข่าวชี้ให้ดูใครได้ผลประโยชน์พลตำรวจเอกสมยศพวงผบ.ตร.แถลงปราบขบวนการล้มบอลไทยลีกแฉผู้บริหารยุคก่อนเกี่ยวล็อกผลการแข่งขันคดีครูจอมทรัพย์กลับตาลปัดอัจฉริยะรุกขอให้สอบการทำหน้าที่ของรองปลัดดุษฎีปลัดยุติธรรมสั่งสอบสาวทอมคนสนิทด็อกเตอร์สวัสดิ์คุก5ปี6เดือนฐานสมคบฟอกเงินสาธารณสุขจังหวัดเร่งตรวจสอบพระใช้ค้อนตอกรักษาโรคย่านเมืองนนท์300ล้านแล้วจ้า9คนละ9พี่ตูนจ่อวิ่งเข้าบางสะพานคนชุมพรหนุนส่งแรงใจล้นหลามติดตามความคืบหน้าที่นี่กับอัญชลีภัยรีรักษ์และสันติสุขมะโรงศรีในนิ้วหมายข่าวดำเนินกระบวนการต่อไปโดยไม่ต้องกระทำต่อหน้าจำเลยการรวมพรรคมันคงรวมไม่ได้เพราะเราเป็นพรรคที่เกิดขึ้นมาอยู่แล้วใช่ไหมแล้วเราก็ยังไม่ได้มีนโยบายที่เราจะเปลี่ยนชื่อพรรคหรือว่าจะไปรวมพรรคอะไรกับใครไม่ได้แฟนจะทำแทนได้ยังไงใช่ไหมจ๊ะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องช่วยกันทำอ่ะนะช่วยกันทำงานช่วยกันเปลี่ยนแปลงประเทศของเรานะไปรูปประเทศถ้าไม่ใช่คอต้อชอก็ทำแทนไม่ได้สวัสดีครับผู้ชมรายการนิวไบข่าวสันติสุขมะโรงศรีครับอัญชลีภัยรีรักษ์ค่ะและวันนี้ขอต้อนรับเจ้าหน้าที่ทั้ง3ท่านนะคะที่เดินทางมาที่สถานีของเราเมื่อตอนสายของวันนี้ค่ะครับโดยท่านผบ.กองพลทหารราบที่2พลตรีสุขสันต์หนองบัวล่างได้ส่งร้อยโทธวัชชัยศรีละซึ่งเป็นผบ.หมวดกองพันสื่อสารที่2มาสอบถามรายละเอียดกรณีที่มีคนแต่งกายคล้ายทหาร3นายขี่มอเตอร์ไซค์2คันมาที่นิว18ตอนเย็นวันอาทิตย์สอบถามเรื่องการจัดรายการกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ที่อยู่ข้างล่างเจ้าหน้าที่บอกว่าวันอาทิตย์บรรณาธิการบริหารไม่อยู่ผู้บริหารก็ไม่อยู่ให้มาใหม่เจ้าหน้าที่3รายที่แต่งกายคล้ายทหารและขี่มอเตอร์ไซค์มา2คันบอกว่าอันนี้ไม่ใช่นะเอามอเตอร์ไซค์เอาภาพมอเตอร์ไซค์ก่อนภาพมอเตอร์ไซค์ก่อนอันนี้มีหาเขาบอกว่าฉากช็อตนี้ช็อตเนี้ยมามอเตอร์ไซค์2คันแล้วมอเตอร์ไซค์แกเนี่ยนะแม่ใช้ในราชการเนี่ยลักษณะแว้นเชียวนะเขาบอกว่ามาหาผู้บริหารแล้วมาหาผู้บริหารผู้บริหารไม่อยู่บรรณาธิการบริหารก็ไม่อยู่ขอให้ผู้แต่งกายคล้ายทหาร3คนนี้กลับไปก่อนแล้วมาใหม่วันจันทร์แกว่าไงรู้มั้ยเก๋มากเลยฉันขอทําป้ายไฟตายทําป้ายไฟพี่จีทหารคนกี่บอกว่าเรามีมาตรา44มานะอันเนี้ยเอาแล้วยังไงมาวันอาทิตย์แล้ววันนี้มาไม่ทหารจริงมาวันนี้ไม่รปภ.ก็อุ้ยมีมาตรา44มาเลยอ่ะพี่เป๊ปอ่ะเขาเล่าพี่เป๊ปฟังนึกว่านายกมีคนเดียวปรากฏว่า
คนขี่มอเตอร์ไซค์ก็มีทหารคันหน้านะตกลงมี2คนเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ถ้าหากว่าเราต้องการอะไรแล้วนายกทำให้เราไม่ได้หลักใจฉันก็จะไม่ให้คนนี้ทำเพราะแกมีมาตรา44ปลดล็อกเงินท้องถิ่นแล้วเขาก็ขับเข้าไปข้างในแล้วก็ไปถ่ายรูปดังที่เราได้นำเสนอไปพอเรานำเสนอไปใช่ไหมฮะเราก็ไปแจ้งความสิว่าเนี่ยเขาไปถ่ายรูปในนี้เราใช่ไหมเราแล้วหามาตอนมาถ่ายกับเคาน์เตอร์รายการใหม่ข่าวอ่ะโอ้ซึ่งไม่ได้ใช้แล้วใช่ใช่แกคงอยากจะแบบอะไรหน่อยนะทีนี้ก็ปรากฏว่าก็ไปแจ้งความวันนี้ก็มีทหารมาอีก3คนทหารจริงใช่ไหมฮัมวี่มาเนี่ยไม่ได้มีมอเตอร์ไซค์มาเป็นฮัมวี่มาเลยมาเป็นฮัมวี่มาเลยนะฮะมาถึงก็มาร้อยโทธวัชชัยศรีละเนี่ยบอกว่าทางด้านพลตรีสุขสันต์หนองบัวล่าเนี่ยซึ่งเป็นกองพันสื่อสารที่2เนี่ยให้มาถามเรื่องนี้แหละค่ะในพื้นที่เขตสมุทรปราการเนี่ยเขาเป็นคุณดูแลรับผิดชอบให้มาดูกล้องวงจรปิดแล้วดูเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยแกก็บอกว่าไม่ใช่ทหารในหน่วยแล้วก็ขอคลิปนั้นไปเพื่อตรวจสอบเพิ่มเติมแล้วจะมาแจ้งให้ฟังภายหลังแกบอกว่าอาจจะมีการแอบอ้างแต่งกายชุดทหารก็ได้นะคะแล้วก็พอก็บอกว่าคุณเป๊ปซี่ใช่ไหมที่ลงไปเจอเนี่ยพี่เป๊ปบอกว่าตอนที่รปภ.บอกว่าพี่เป๊ปมีคนแต่งกายเป็นทหารมาขอพบอีกแล้วอีก3คนเหมือนเมื่อวานเลยพี่เป๊ปบอกว่าเอาภาพคุณไปดูกันเด้ออ๋ออันนี้สีต่างจากเมื่อวานเว้ยรถก็ต่างกันอันนี้ฮัมวี่มาน่าจะใช่ลงไปน่าจะใช่น่าจะใช่ตกลงยังไม่ยืนยันว่า3คนวันอาทิตย์เนี่ยเป็นทหารหน่วยไหนเป็นทหารจริงหรือปลอมฉันว่าแกคงมาจากงานพระสมุทรเจดีย์อ่ะฉันว่าช่วงนี้มีงานพระสมุทรเจดีย์มีตายแล้วตลกอ่ะมันน่ากลัวนะเกิดว่ามีการไปสร้างสถานการณ์ที่อื่นทำไงอ่ะใช่ไหมใช่น่ากลัวตรงที่ว่าเข้ามาถึงข้างในเลยไงครับน่ากลัวที่ว่าน่ากลัวที่ว่าฉันไม่อยู่ไงคือถ้าฉันอยู่เนี่ยน่ากลัวยิ่งกว่าวันนี้มีคนไปถามบิ๊กป๊อกด้วยนะครับจะครบรอบ9ปีปิดสนามบินแล้วบิ๊กป๊อกอ่ะได้ถอดบทเรียนอะไรบ้างเพราะตอนนั้นเป็นผบ.ทบ.เดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะไล่เรียงข่าวกันนะคะวันนี้มีข่าวใหญ่ข่าวโตเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวใครสนใจใครชอบข่าวไหนก็ข่าวนั้นนะคะมาถึงเรื่องข่าวดีกันก่อนนายกรัฐมนตรีบอกว่าการที่มีประชาชนไปเข้าชมนิทรรศการที่พระเมรุมาตรในมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกันจำนวนมากเนี่ยก็จะต้องมีการประเมินสถานการณ์นะคะว่ามีประชาชนเนี่ยมามากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็จะได้นำขึ้นทูลเกล้าขอพระบรมราชานุญาตขยายเวลาตามขั้นตอนต่อไปค่ะการเยี่ยมชมพระเมรุมาตรของพี่น้องประชาชนวันนี้ก็ล้านกว่าคนแล้วนะแล้วก็ยังแน่นอยู่ทุกวันโดยเฉพาะเสาร์อาทิตย์วันละล้านเศษทุกวันแต่เราก็สามารถจะอำนวยการอำนวยความสะดวกได้ประชาชนก็สงบเข้ามารอคอยนั่งพักเต้นมีน้ำมีอาหารรับประทานแล้วก็ได้เวลาเข้าไปเวียนดูตามจุดต่างๆนะที่เรากดกำหนดไว้8จุดด้วยกันก็ทุกอย่างก็เป็นความเรียบร้อยภาพถ่ายออกมาก็สวยงามคนก็ชื่นชมนะวันนี้ก็มีการแพร่ภาพเวลากลางวันเวลากลางคืนไปถึงต่างประเทศต่างประเทศเขาบอกเอ๊ะก็พิธีพระราชพิธีจบไปแล้วทำไมคนยังเยอะขนาดนี้อีกก็แสดงให้เห็นถึงความอะไรนะความรักความศรัทธาความเชื่อมั่นสถาบันของเราซึ่งนี่เป็นสิ่งที่ดีงามนะเอาละค่ะก็จะได้มีการนำขึ้นทูลเกล้าเป็นขั้นตอนต่อไปนะคะพระสงฆ์นิกรพระสงฆ์กนิกรเข้าชมนิทรรศการล้นหลามมากนะคะ 2-20 พฤศจิกายนมีทั้งสิ้น 1,434,947 ยอดผู้เข้าชมนิทรรศการ 20 พฤศจิกายนมี 82,445 ครับเราชอบมากเลยนะอยู่เนี่ยเขาพาเด็กนักเรียนไปแล้วเราก็ชอบมากเวลามีการบรรยายนะคุณครูบรรยายว่าเด็กนักเรียนอันนั้นเป็นอะไรอันนี้เป็นอะไรเราชอบมากเลยเดินตามต้อยๆฟังการบรรยายเหมือนกันมาดูเรื่องนี้วันนี้มีเรื่องของลูกทหาร2คนนะคะลูกทหารท่านหนึ่งยังลูกคนหนึ่งเนี่ยยังเรียนเตรียมทหารอยู่เป็นลูกพลเรือนอีกคนนึงเป็นลูกทหารแต่คุณพ่อหัวร้อนหัวร้อนมากนะคะเอาลูกทหารเอาเด็กคนแรกก่อนที่เป็นนักเรียนเตรียมทหารครับซึ่งเพิ่งจะเข้าไปได้ไม่กี่วันเท่านั้นก็เกิดเหตุอันเสียชีวิตทีนี้หลังจากเสียชีวิตแล้วเนี่ยการชันสูตรทำให้มีปัญหาตามมาแล้วบานปลายค่ะที่ทำเนียบวันนี้นายกพูดถึงเรื่องกรณีนักเรียนเตรียมทหารภคพงษ์เสียชีวิตเนี่ยในนายกบอกว่าเบื้องต้นได้รับรายงานว่าเสียตั้งแต่ตุลาก็ไปตรวจสอบว่าเกิดจากหัวใจล้มเหลวนะคะแล้วสอบถามหลังเสียชีวิตแล้วเนี่ยสอบถามว่าหลังจากเสียชีวิตมีการนำปอดหัวใจไปตรวจที่โรงพยาบาลตำรวจผู้ปกครองก็นำไปให้อีกคณะตรวจอีกครั้งและไม่พบอวัยวะทั้งสองอย่างซึ่งนายกใช้คำว่าก็ไม่เข้าใจว่าหายไปอยู่ที่ไหนค่ะทราบว่าตั้งแต่เดือนตุลาคมมาแล้วนะ
แล้วก็ตอนนี้ผมก็ตรวจสอบที่เขารายงานขึ้นมาก็คือเรื่องของหัวใจล้มเหลวคราวนี้มันมีปัญหาเรื่องการผู้ปกครองนะในขั้นตอนเท่าที่ผมสอบถามตอนนี้นะรายละเอียดไปถามท่านมหาดกลาโหมก็ได้นะครับก็หลังจากที่มีการเสียชีวิตแล้วก็ได้มีการเอาปอดกับหัวใจไปตรวจใช่ไหมที่โรงพยาบาลตำรวจใช่ไหมแล้วปรากฏว่าหลังจากนั้นก็ผู้ปกครองก็ไปให้อีกคณะมาตรวจปรากฏว่าตรวจเสร็จแล้วก็ไม่เจอสองอย่างนี้ผมก็ไม่เข้าใจว่ามันจะอยู่ไหนล่ะก็ต้องอยู่โรงพยาบาลมั้งก็ไปคุยกันทีครับเอามาตรวจอีกทีก็ผมไม่ได้ขัดแย้งอะไรเนี่ยเท่าที่ทราบขณะนี้ก็คือเขาตายเฉียบพลันนะด้วยหัวใจล้มเหลวผมเสียใจนะครับน้องผมรุ่นหลานผมก็ไม่อยากให้เสียใจทั้งสิ้นนะผมเข้าไปผมก็สงสัยเหมือนกันเอ๊ะเข้าไปเนี่ยทุกคนที่เข้าไปได้น่าจะแข็งแรงนะแต่ปรากฏว่าผมยังไม่รู้รายละเอียดเพียงแต่ผมทราบแต่เพียงว่าเด็กคนนี้เขาป่วยบ่อยนะก็รักษาพยาบาลอยู่ที่สร.อะไรเนี่ยศิริรักษ์โรงพยาบาลของโรงเรียนเนี่ยเป็นระยะผมก็ต้องไปดูตรงนั้นนะประวัติการรักษาอะไรผมว่านะไม่มีใครอยากให้ใครตายเสียชีวิตหรอกครับใครถ้ามันนอกเหนือจากการตายธรรมชาติก็ต้องลงโทษกันคือพักพงศ์ตัญญการเนี่ยหรือว่าน้องเมยเนี่ยเป็นนักเรียนโรงเรียนเตรียมทหารปีที่1นะคะเป็นบุตรชายของนายพิเชษกับนางสุกัลยาก็มีพี่สาวคือสุพิชชาทีนี้ครอบครัวเนี่ยสงสัยเครือบแคลงการตายของพักพงศ์เนื่องจากว่าแข็งแรงแล้วก็ตรวจสุขภาพประจำต่อมาเนี่ยครอบครัวก็เลยแอบนำศพของลูกชายเนี่ยออกจากเมนในวันเผาแล้วก็ส่งศพไปผ่าพิสูจน์ใหม่พอส่งศพไปผ่าพิสูจน์ใหม่เนี่ยก็พบว่าอวัยวะภายในคือสมองในสมองเนี่ยไม่มี บอกว่ามีทิชชู่หัวใจกระเพาะอาหารกระเพาะปัสสาวะหายปอดจะตับหายไปอย่างละครึ่งแล้วกลับมาเนี่ยกลับมาไม่ครบแล้วมีรอยช้ำอย่างหนักบนร่างกายหลายจุดและกระดูกซี่โครงหัก4ซี่ครับครอบครัวบอกว่าได้รับใบมรณะบัตรจากโรงพยาบาลพระมงกุฎบอกว่าหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันทำให้ตายต้องการที่จะหาคำชี้แจงสาเหตุว่าแล้วถ้าหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันเนี่ยแผลมาจากไหนครับแล้วการที่ออกมาต่อสู้เนี่ยต้องการให้โรงเรียนชี้แจงสาเหตุการเสียชีวิตที่จริงไม่ต้องการให้นักเรียนรุ่น60หรือรุ่นหลังต้องเจอกับเหตุการณ์แบบนี้จะขอโทษหรือไม่ขอโทษก็สุดแท้แต่โรงเรียนจะพิจารณาไปฟังช่วงบางตอนจากการแถลงข่าวของครอบครัวคุณพักพงศ์ค่ะปัญหานี้ก็คือว่ามันมีอวัยวะบางส่วนนะคะจากร่างกายของผู้ตายเนี่ยที่หายไปแล้วก็ทางโรงพยาบาลที่ผ่าพิสูจน์ครั้งแรกเนี่ยไม่ได้แจ้งกับเราเลยเจ้าหน้าที่ทางโรงเรียนก็ไม่แจ้งนะคะว่าได้นำอวัยวะตรงนี้ออกไปเพื่อหาสาเหตุเพิ่มเติมอะค่ะคืออยากเรียกร้องให้โรงพยาบาลกับทางผบ.โรงเรียนเตรียมทหารนะคะออกมาชี้แจงว่าทำไมเหตุใดถึงเอาอวัยวะส่วนนั้นไปเนี่ยโดยที่ไม่บอกกับทางครอบครัวค่ะแล้วก็ทำไมผอ.กองแพทย์เนี่ยผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านถึงได้พูดว่าไม่มีใครรู้ว่าคุณจะนำร่างของน้องเนี่ยไปผ่าชันสูตรรอบ2คือมันเป็นความผิดของทางครอบครัวหรือเปล่าคะที่นำไปผ่ารอบ2ถึงได้รับคำพูดแบบนี้มาจากผอ.กองแพทย์อะค่ะจะดำเนินการไปตามกระบวนการยุติธรรมอะค่ะจะขอให้ขอความยุติธรรมให้กับผู้ตายสูงสุดเท่าที่จะทำได้ค่ะพี่สาวค่ะคือคุณสุพิชาเนี่ยบอกว่าจะไม่ทำอะไรกับศพน้องชายจะเก็บไว้จนกว่าจะหาสาเหตุที่แท้จริงได้จึงจะทำการชาปนกิจหากไม่ได้ชิ้นส่วนอวัยวะคืนกลับมาทั้งหมดครอบครัวจะดำเนินทางกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนและยืนยันว่าต้องการทราบสาเหตุการตายไม่ได้ต้องการให้โรงเรียนเตรียมทหารเนี่ยเสียหายแล้วก็ไม่ต้องการให้แบบว่าใครต้องแบบว่ามาที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องมาเสียหายไปด้วยแต่ต้องการรู้ความจริงวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะพลเอกประวิตรก็ถูกถามเรื่องนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่1เสียชีวิตซึ่ง1เอกสารเนี่ยกล่าวว่าหัวใจอ่ะวายแต่ร่างกายนั้นเนี่ยอวัยวะไม่ครบมันมีความแตกต่างกันจึงกลายเป็นปัญหาก่อนเข้าที่ประชุมครม.พลเอกประวิตรยังไม่ทราบรายละเอียดว่าผบ.สูงสุดเนี่ยไปทําอะไรไปคืบหน้าแล้วพลเอกประวิตรก็เลยบอกว่ายังไม่ได้รับรายงานเลยแต่ทางผู้บัญชาการทหารสูงสุดเนี่ยคงกําลังดําเนินการแล้วก็ถามว่าแล้วตอนบ่ายล่ะพอได้รับรายงานคือผู้บัญชาการทหารสูงสุดเนี่ยท่านได้สั่งให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ไปดำเนินการเอาความจริงออกมาให้ครอบครัวเขาได้รู้นะคะทีนี้คนก็ไปถามท่านพลเอกประวิตรว่าแล้วได้พบไหมว่าเครื่องในของลูกชายเขาเนี่ยหายไปไหนหมดไปฟังค่ะก่อนยังไม่มีสมองไม่ใช่
ก็เขาไปตรวจดูว่าเป็นอะไรหมอเขาเอาไปตรวจหมอก็ยังก็เขาก็เอาไว้ที่ก็ต้องไปถามที่โรงพยาบาลเขากำลังตรวจสอบอยู่ขณะนี้นะครับแต่ว่าหมอเป็นคนเอาไปตรวจท่านครับท่านได้มีการสืบสวนแล้วไปทางคู่กรณีอย่างเช่นไม่มีฮะไม่มีเพราะว่านักเรียนที่มหาคนนี้เขาป่วยอยู่โรงพยาบาลแล้วก็ไปเรียนหนังสือกลับจนกระทั่งไม่ไหวเขาป่วยอยู่ทุกวันเขาป่วยอยู่โรงพยาบาลตลอดไม่ใช่นะครับไม่โดนไม่ใช่เลยครับเพราะผู้บัญชาการทหารสูงสุดมาเรียนกับผมบอกผมแล้วนะบอกว่าไม่ใช่ทีนี้นักข่าวก็เลยถามต่อนะคะว่าโดยหลักการค่ะคุณสันติสุขและท่านผู้ชมคะโดยหลักการคือเวลาเราเอาอวัยวะอะไรออกไปชันสูตรเสร็จเรียบร้อยแล้วเราต้องเอากลับเอามาที่เดิมใช่ไหมคะก่อนที่จะนำศพคืนกลับไปให้ครอบครัวได้ดำเนินการชาปนะวันนี้พลเอกประวิตรบอกว่าก็เขายังไม่ได้เผาเขาเผากันแต่โลงแต่เมื่อถามถึงกรณีแล้วที่รอยฟกช้ำดำเขียวและซี่โครงหักล่ะพลเอกประวิตรตอบว่าไม่มีและไม่จริงค่ะไม่มีเพื่อนโอ้ไม่จริงฮะไม่จริงไม่ผมฝากผมทางผู้บัญชาการสูงสุดบอกกับผมเมื่อเช้านี้ผมเรียกมาแล้วก็มาบอกผมนะครับว่าใจเสียชีวิตเพราะว่าอ่อนแอร่างกายอ่อนแอแล้วก็เป็นโรคหัวใจเขาติดใจก็ไปทำยังไงได้เขาติดใจทั้งนั้นนะก็ผมก็เสียใจด้วยนะครับแสดงความเสียใจด้วยที่ต้องมาเสียนะเสียลูกไปอย่างเงี้ยซึ่งความจริงแล้วทางผู้บัญชาการสูงสุดนี่เขาก็ดูแลอยู่อย่างเต็มที่อยู่แล้วนะครับเราใครไม่มีใครอยากให้ตายผมยังไม่อยากให้คุณตายเลยพลโทณัฐพลบุญงามโฆษกของกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะก็ได้ตั้งโต๊ะแถลงชี้แจงกรณีนักเรียนเตรียมทหารภคพลซึ่งเสียชีวิตเมื่อ17ตุลาคมหลังจากเข้าโรงเรียนเตรียมได้1วันญาตินำศพไปผ่าและพบว่าอวัยวะภายในหายไปพลโทณัฐพลบุญงามบอกว่าวันเกิดเหตุนักเรียนภคพลเนี่ยเป็นลมหมดสติหัวใจหยุดเต้นถูกนำส่งโรงพยาบาลโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายกทำ CPR ช่วยชีวิตตั้งแต่นำส่งและทำที่โรงพยาบาลอีกประมาณ4ชั่วโมงจนไม่สามารถยื้อชีวิตได้และแจ้งให้ครอบครัวทราบทางแพทย์แจ้งว่านักเรียนเตรียมทหารภคพงศ์เสียชีวิตผิดธรรมชาติจึงขอส่งตรวจที่สถาบันพยาธิวิทยาศูนย์อำนวยการแพทย์พับมงกุฎเกล้ากรมการแพทย์ทหารบกเพื่อหาสาเหตุการตายแต่ใช้เวลาเกือบ2สัปดาห์หลังจากนั้นครอบครัวขอรับศพไปทำพิธีทางศาสนาแล้วก็ทีมแพทย์ชันสูตรคือพันเอกนรุธทองสองของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าบอกว่าทีมแพทย์ได้ระบุสาเหตุการเสียชีวิตคือหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันซึ่งจากการตรวจภายนอกไม่พบการทำร้ายร่างกายแต่ภายในพบกระดูกซี่โครงด้านขวาหัก1ซี่มีรอยฟกช้ำภายในช่วงอกรอยฟกช้ำบริเวณหน้าอกและชายโครงนั้นอาจเกิดจากโดนของแข็งไม่มีคมหรืออาจเกิดจากการทำ CPR ก็เป็นได้ซึ่งยังไม่ได้ตัดประเด็นใดออกไปทีมแพทย์จึงต้องตัดเนื้อเยื่อภายในส่วนหนึ่งคือเนื้อเยื่อที่สมองหัวใจกระเพาะปัสสาวะและกระเพาะอาหารเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงการเสียชีวิตซึ่งจะต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ตรวจหลังจากทำการตรวจเสร็จทีมแพทย์ได้นำอวัยวะทั้งหมดแช่ฟอร์มาลีนเพื่อรอญาติติดต่อขอรับคืนตามขั้นตอนเล่าว่าเมื่อช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนทีมแพทย์ประสานไปทางพี่สาวเพื่อแจ้งว่าอวัยวะบางส่วนที่ผ่าเก็บไว้ตรวจทางญาติต้องการขอกลับคืนเพื่อไปชาปนกิจก็จะส่งกลับให้ทันทีโดยให้ส่งเรื่องผ่านมาทางพนักงานสอบสวนของพื้นที่เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายแต่ในตอนเช้าวันนี้เพิ่งมีใบแจ้งขออวัยวะคืนจากพนักงานสอบสวนส่งมาถึงทีมแพทย์ซึ่งไม่ทราบสาเหตุว่าเกิดจากความล่าช้าหรือไม่ทางกองบัญชาการกองทัพไทยขอยืนยันว่าได้ปฏิบัติตามขั้นตอนทางโรงเรียนและการรักษาพยาบาลอย่างเต็มความสามารถเสียใจกับเหตุการณ์และพร้อมจะช่วยเหลืออำนวยความสะดวกตัดเอาไปพิสูจน์แล้วแช่ฟอร์มาลีนเก็บไว้ยังอยู่รอว่าให้ญาติมาขอแล้วคำขอเพิ่งมาวันนี้อันนี้ก็เกิดจากความล่าช้าแล้วก็ความสับสนของการสื่อสารด้วยนะคะเดี๋ยวรอติดตามกันต่อไปค่ะครับส่วนวันนี้นะครับก่อนประชุมครม.บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักมากวันนี้นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก่อนประชุมครม.ครับมีดารานักร้องนักแสดง
เข้ามาพบนายกนะครับคนที่พามาก็คือพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีพัฒนาสังคมศิลปินดารานะครับเช่นคุณนุ่นวรนุชพิลมภักดีคุณมะนาวสอนศิลป์มณีวันเด็กชายณัฐภาคแย้มพรายพิรมหรือน้องซีจีเข้ามาติดเข็มกลัดริบบิ้นสีขาวรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรีและบุคคลในครอบครัวครับนายกรัฐมนตรีเขียนข้อความร่วมรณรงค์ด้วยว่าสังคมไทยและความรุนแรงมีสติรักคนอื่นมากกว่ารักตัวเองสังคมจะปลอดภัยทั้งผู้หญิงและเด็กครอบครัวต้องช่วยกันดูแลด้วยรักและห่วงใยเสมอและในโอกาสเดียวกันนี้นายกก็ยังได้พูดถึงสถานการณ์ภาพรวมของสังคมด้วยทั้งสังคมในโลกจริงแล้วก็ในโลกโซเชียลมีเดียด้วยครับอย่างแก้กันในเวลาที่เราพบปัญหามากมายแก้ไม่ได้ครับไม่ใช่แก้ไม่ได้คนช่วยกันนะครับช่วยกันช่วยกันเราไปดูในโซเชียลมีเดียมีอะไรที่ไม่เหมาะไม่ควรบ้างเพื่อการรู้ให้เป็นทางสาธารณะปลอดภัยนะในโซเชียลมีเดียนะเราเปิดนะจากนั้นก็เข้าสู่การร้องเพลงนะครับโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากับคุณตั๊กกะแตนชลดาซึ่งเป็นนักร้องชื่อดังพลเอกประยุทธ์ก็คุยกับคุณตั๊กกะแตนแล้วก็ร้องเพลงไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้มีบางช่วงบางตอนร้องครอด้วยนะครับและพลเอกประยุทธ์ก็อาศัยชื่อเพลงเนี้ยท่อนเพลงเนี้ยดึงเข้ามาสู่การทำงานว่าคสช.ทำคนเดียวไม่ได้พี่น้องประชาชนต้องช่วยกันด้วยเพื่อปฏิรูปบ้านเมืองครับเพราะนั้นทุกคนต้องช่วยกันทำนะช่วยกันทำงานช่วยกันเปลี่ยนแปลงประเทศของเรานะไปรูปประเทศถ้าไม่ใช่คสช.ก็ทำแทนไม่ได้เพราะเรากำลังทำเริ่มต้นการไปรูปให้ไงแต่ว่าหน้าเขาต้องมาทำอยู่แล้วทุกคนแต่ละมีส่วนร่วมหมดอย่าไปกังวลกับคสช.นะนี่เป็นการรณรงค์ยุติความรุนแรงเด็กสตรีและคนในครอบครัวนะครับสตรีก็มาเด็กก็มาครับน้องซีจีได้พูดกับนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับมีการหอมแก้มแล้วก็ยังพูดกับนายกในประโยคที่ทำให้นายกเนี่ยยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เลยทีเดียวไปดูครับอะไรนะครับเป็นนายกเป็นนายนะคะแต่คำพูดของเด็กนี่มันเป็นความรุนแรงในความรู้สึกของนักการเมืองหลายคนเลยนะเจอคำนี้เข้าไปนอกจากนี้นะครับนายกยังได้ขอให้คุณตั๊กกะแตนร้องเพลงล่าสุดด้วยนี่คือกำลังจะบอกว่านี่ติดตามผลงานอยู่นะเพลงลำซิ่งสายโสดครับมาเดี๋ยวเพลงใหม่ครับอย่าลืมนะเพลงแรกเพลงใหม่ลำซิ่งเอาดิลำซิ่งสายโสดบ่อยอยากให้ไผเห็นน้ำตาบ่ให้ไผหู้ว่าเสียใจแค่โสดบ่ตายจงยิ้มไว้เราหายใจด้วยตัวเองแต่ก็มีนะคะ1 2 3แต่ขอชอทำไม่ได้เพราะว่ามันต้องมีคนอื่นช่วยไงทำด้วยตัวเองคนเดียวไม่ได้ไงทำไปโสดนี่คือกระทรวงพัฒนาสังคมนะครับนอกจากนี้เรื่องของสาธารณสุขก็มาครับวันนี้พลเรือเอกณรงค์พิพัฒนาไสยรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็นายแพทย์ปิยะสกลสัตยาธรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับวันนี้นำคณะเข้าพบนายกเพื่อโปรโมตการจัดแสดงนิทรรศการการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทยนะครับ
วันนี้นายกรัฐมนตรีก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีครับแล้วนายกก็ยังได้พูดด้วยว่าวันนี้ต้องทำให้สังคมเข้าใจว่าอะไรคือยาต้านจุลชีพครับวันนี้สิ่งที่ต้องให้สังคมเข้าใจว่าอะไรคือยาต้านจุลชีพอะไรไหมคือพูดกันไปพูดกันมาโดนแทบไม่รู้ว่าอะไรคือยาต้านจุลชีพอันตรายอย่างไรนะยาติดตัวหน้าต่างๆที่มีการใช้กันอย่างโบราณในวันนี้เพราะทุกคนก็มาซื้อได้ไม่ใช่บางทีมันก็เกินเลยไม่จำเป็นมันทำให้ร่างกายนะครับต้านที่เป็นการป่วยเยอะมากทางการที่ทำทราบไปแล้วรัฐบาลเองก็ได้ทราบแถลงไปแล้วนายกยังย้ำจุดยืนนะครับว่าเราเป็นประเทศที่สนับสนุนการแก้ปัญหาแล้วเรื่องนี้สำคัญก็คือให้ประชาชนเนี่ยดูแลสุขภาพแล้วจำเป็นที่จะแล้วจะได้ไม่จำเป็นต้องไปใช้ยาครับร่วมกันผู้นำในการแก้ปัญหาเหล่านี้นะครับมันจะช่วยทั้งสองอย่างคือไม่ทำให้สุขภาพแย่ลงสองคือลดความท้าทายในการใช้เงินในการที่อยากต้านเรื่องของวัตถุประสงค์ใช่ไหมหรือไม่งั้นมีแต่หัวมันก็ไม่รู้อะไรถ้าปล่อยเราก็เลยปล่อยเราก็ไม่เขาไม่เข้าใจหรอกในการทำไปเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เป็นอนาคตของคนไทยนะสุขภาพคนไทยคือการเรียนรู้อะไรที่มันถูกต้องใช่ไหมว่าจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรอย่างไรนะมันถึงจะปลอดภัยมากกว่าที่จะไปรักษาทีหลังนอกจากนี้ก็เป็นกิจกรรมร่วมกันนะครับนายกได้ร่วมปักหมุดหยุดเชื้อดื้อยาเพื่อเป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยาจุลชีพตามแผนยุทธศาสตร์จัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทยปี60ถึงปี64นะครับนี่ก็เป็นกิจกรรมก่อนประชุมครม.ซึ่งเป็นปกติก็จะเป็นการชี้เป้าว่าตอนนี้มีวาระสำคัญอะไรที่กระทรวงต่างๆเขาทำกันอยู่บ้างครับค่ะแล้วก็เป็นการอวดโฉมด้วยเพราะนี่มีหลายกระทรวงปกติกระทรวงเดียวนะเธอปกติกระทรวงเดียวเดินรอบครม.อันนี้ใกล้ปักครม.ป่ะมา2กระทรวงเลยวันนี้แล้ววันนี้ก็ยังมีเรื่องแต่วันนี้พบตรไม่มาแต่ไปโผล่อีกที่นึงนะวันนี้ไปโผล่กับอดีตพบตรไปวันนี้เรื่องใหญ่มากนะเรื่องใหญ่มากท่านผู้ชมค่ะเรื่องแก๊งล้มบอลเนี่ย คือฉันเนี่ยเป็นคนที่เรื่องกีฬาไม่ต้องมาถามรู้ว่าเป็นยาวิเศษแต่กีฬานี่ไม่ต้องมาถามมันเป็นยังไงเรื่องแก๊งล้มบอลเธออธิบายฉันฟังหน่อยสิเมื่อเย็นฉันยังฟังแบบพงศธรฉันยังงงเลยอ่ะคืออย่างนี้คือเรื่องของเรื่องก็คือมันมีทำเป็นขบวนการนะครับในการจ้างล้มบอลเขาทำกันยังไงยุคใหม่สมัยก่อนนี่ก็ไปจ้างนักฟุตบอลอ้าวแกล้งทำเป็นแพ้เหมือนล้มมวยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคล้ายล้มมวยจะไปต่อยมวยแต่ฟุตบอลเนี่ยมันยากกว่าล้มมวยนะเพราะมีหลายคนมีหลายคนจะปล่อยให้เขายิงได้ยังไงกรรมการก็มีบทบาทสูงเพราะฉะนั้นขบวนการนี้พัวพันเรื่องจะเรียกได้ว่าทุกองค์ประกอบหนึ่งมีกรรมการเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยไลน์แมนด้วยนักฟุตบอลด้วยแล้วผู้บริหารสโมสรบางสโมสรด้วยแล้วก็คนนอกวงการก็คือในทุนที่ว่าจ้างไปพันกับวงการพนันอ๋อพนันบอลออนไลน์โดยพนันบอลยุคใหม่เนี่ยเขาไม่ใช่แค่ทายว่าใครแพ้ใครชนะไงครับค่ะเขากำหนดได้เลยว่าสกอร์เนี่ยเท่าไหร่แล้วผลได้ผลเสียเนี่ยแทงแล้วเนี่ยมันจะได้ผลตอบแทนเนี่ยต่างกันยังไงกำหนดตัวเลขได้ว่า2-0, 1-0, 5-6อะไรอย่างเงี้ยเหรอสกอร์รวมนัดนี้เกิน2ลูกขึ้นไปสมมุติอ๋อคือหมายถึงยิงเข้าประตูเกิน2ลูกไม่ว่าทีมไหนยิงก็ตามผลรวมของประตูในนัดเนี้ยเกิน2ลูกขึ้นไปเขาก็ใช้วิธีมาจ้างเฮ้ยเอ็งทำยังไงให้สกอร์ในคู่เนี้ยที่เอ็งลงเล่นด้วยเนี่ยที่เอ็งลงตัดสินด้วยเนี่ยได้ประตูรวมเนี่ยเกิน2ลูกขึ้นไปมันจ้างกันได้ด้วยเหรอเขาก็ไปจ้างผู้รักษาประตูอ๋อว่าเอ็งช่วยข้าดูทีกองหลังกระลุกกุ๊กกิ๊กให้หน่อยวะกระลุกกุ๊กกิ๊กหน่อยแล้วก็กรรมการอ๋ออย่าเป่าแล้วปรากฏว่าหลังจากที่มีการสืบเก็บข้อมูลมาเป็นแรมปีนะครับก็พบว่ามีการแข่งขันอย่างน้อย5นัดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องล้มบอลในลีกสูงสุดของประเทศไทยไทยลีกด้วยนะอันนี้น่าตกใจมากเพราะว่ากระแสนี่กำลังมาดีเลยทุกคนก็มองว่าโอ้นี่เป็นลีกมืออาชีพนะครับแล้วคนเข้าไปดูในสนามนี่เยอะมากพอมาเจอเนื้อร้ายอย่างนี้ปุ๊บวันนี้ครับแถลงใหญ่เลยพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนี่เธอดูนักข่าวสิเธอดูนักข่าวข่าวนี้ใหญ่ไม่ใหญ่เธอดูจำนวนนักข่าวดูแล้วงานนี้เนี่ยแฟนบอลทั่วประเทศเนี่ยตามครับเฮ้ยสโมสรไหนบ้างนะครับตำรวจมาเต็มไปหมดเลยนะเพราะว่าผบตรกับอดีตผบตรวันนี้ลุยเองเลยแล้วข้างๆนี่ก็เรียกว่าดาวเยอะเหมือนกันนะฮะข้างๆนี่ก็เคยอยู่กรุงเทพด้วยนี่มาคนมาช่วยงานนะครับวันนี้พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผบตรมาเองในฐานะตำรวจแล้วอีกฐานะนึงพลตำรวจเอกจากทิพย์เนี่ยเป็นเข้าใจว่าเป็นประธานสโมสร BEC โปลิสด้วยนะอ๋อเหรอแกเป็นคน
ครึ่งนึงในวงการฟุตบอลแล้วอ๋อพี่มีความเจ็บใจก็ถ้าเกิดเกษียณก็คงมาอยู่เต็มตัวอ๋อมีความเจ็บใจนะครับวันนี้เนี่ยมาด้วยเพราะว่าตำรวจเนี่ยมีส่วนในการสืบสวนสอบสวนแล้ววันนี้พลตำรวจเอกสมยศเนี่ยนะครับให้ข้อมูลรายละเอียดครับในการแถลงครับเริ่มมาจากการบอกกล่าวก่อนว่าที่มาที่ไปของเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นยังไงพลตำรวจเอกสมยศยังพูดไปถึงผู้บริหารในอดีตด้วยตอนนี้มีการขอศาลออกหมายจับและศาลอนุมัติหมายจับแล้ว12คนนะครับเป็นใครบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้ดูชื่อและสังกัดด้วยแต่ตอนนี้พลตำรวจสมยศบอกว่ายังไม่หยุดอยู่เท่านี้จะสอบสวนขยายผลต่อไปเพราะเป็นขบวนการใหญ่แล้วไม่ใช่เพิ่งมียุคนี้ยุคนี้เนี่ยจัดการเด็ดขาดแต่สืบสาวไปผู้บริหารสมาคมในอดีตมีส่วนด้วยไปฟังพลตำรวจสมยศครับตามคำบอกเล่าหรือคำให้การของผู้ตัดสินมีผู้บริหารในสมาคมที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันใช้อำนาจหน้าที่บารมีข่มขู่ขู่เข็นเสนอข้อแลกเปลี่ยนนะครับผมว่าน้องๆรู้ดีใครไม่ช่วยทีมนี้หรือไม่ช่วยทีมนั้นก็ไม่ต้องทำหน้าที่หรือถ้าทำหน้าที่ไม่เป็นไปตามคำสั่งก็แบนไปปี6เดือนก็แล้วแต่นะครับก็เราเข้าใจกันครับผู้บริหารชุดเก่านะครับชุดเก่าในอดีตผู้บริหารในอดีตนะครับเน้นนะครับไม่ใช่ชุดนี้นะครับเน้นนะครับในอดีตนะครับซึ่งเรื่องนี้ผมไม่ได้พูดลอยๆผมพูดสืบเนื่องมาจากคำพูดหรือคำให้การของผู้ตัดสินและนักกีฬาตำรวจเขาบันทึกถ้อยคำพวกนี้ไว้หมดนะครับแต่ว่าจะถึงขั้นดำเนินคดีได้หรือไม่ได้ก็ต้องดูองค์ประกอบของกฎหมายด้วยแต่เอาเป็นรู้กันว่าหรือเข้าใจกันด้วยว่าการล็อกผลฟุตบอลเนี่ยมันมีมาแต่อดีตอย่างยาวนานที่ผมได้เกริ่นตั้งแต่ต้นนะครับว่ามีมายาวนานทั้งหมดทั้งสิ้นก็เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองและพวกพ้องนอกจากนี้พลตำรวจเอกสมยศยังบอกด้วยนะครับผู้ตัดสินบางคนเนี่ยเป็นคนดีแต่ไม่ยอมอยู่ใต้คำสั่งของคนที่ร้องขอมีคำขู่ของผู้มีบารมีในวงการผู้มีอิทธิพลในวงการถูกกลั่นแกล้งก็มีแล้วไม่ได้พูดลอยๆมีการให้การบันทึกเอาไว้หมดแล้วแต่ตอนนี้ยังไม่ขอเปิดเผยแล้วในอดีตผู้ตัดสินเนี่ยยังไม่ได้รับค่าตอบแทนตามเวลาได้รับค่าตอบแทนตามที่กำหนดไว้มันก็มีเงื่อนไขในการใช้ตรงนั้นไปบีบเขาอันนี้คือในยุคอดีตนะครับแล้วมายุคนี้พลตำรวจสมยศก็บอกว่ามีการสืบเรื่องนี้มาเป็นแรมปีแล้วการสืบการสาวนั้นนะครับก็ไปพบข้อเท็จจริงหลายประการครับสิ่งที่ทำให้ต้องจัดการในวันนี้ก็เพราะไม่ต้องการเห็นวงการฟุตบอลที่กำลังเติบโตได้ดีเนี่ยล่มสลายลงเดี๋ยวไปฟังพลตำรวจเอกสมยศย้ำว่าวันนี้จำเป็นต้องดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดครับถามว่าผมหรือท่านผู้บัญชาการตำรวจชาติแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยจะทำให้หมดไปได้ไหมเนี่ยยากที่จะตอบนะครับมันขึ้นอยู่กับจิตสำนึกความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องและก็ผลประโยชน์บางครั้งถ้าเงินจำนวนมากๆเนี่ยมันก็สามารถทำให้คนใจอ่อนได้นะครับตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเราพยายามอย่างดีที่สุดแล้ววันนี้ถ้าเราไม่ทำตรงนี้เราก็ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรซึ่งผมเองเนี่ยผมเรียนท่านผบ.ตร.แล้วก็ทีมงานตลอดว่าถ้าวันนี้เรามาไม่ถึงจุดนี้ไม่สามารถดำเนินคดีได้และผู้ที่กระทำความผิดไม่สามารถถูกลงโทษได้เนี่ยวันหน้าเนี่ยจะหนักยิ่งกว่านี้เขาจะมองว่าในเมื่อกฎหมายเอื้อมมือไม่ถึงและไม่สามารถทำอะไรได้หรือสมาคมหรือแม้กระทั่งตำรวจยังแตะต้องเขาไม่ได้วันนั้นน่ะก็ถึงการล่มสลายของวงการฟุตบอลแน่นอนแต่นะครับตำรวจเก่งครับ
สรุปง่ายๆว่าตำรวจเก่งแล้วทำได้แน่นะครับแล้วก่อนหน้านี้มีการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วขอศาลออกหมายจับแล้วด้วยครับรายชื่อที่ศาลออกหมายจับแล้วตำรวจก็ได้มีการควบคุมตัวไว้สอบปากคำเบื้องต้นแล้วก็ปล่อยตัวไปแล้วนะครับ12คนครับมีใครบ้างมาดูรายชื่อกันนะครับทั้งหมดนี้ยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะครับแต่ว่าถูกศาลออกหมายจับแล้วในส่วนของนักฟุตบอลครับมีอยู่5รายประกอบไปด้วยนายสุทธิพงศ์อันนี้สังกัดราชนาวี FC นายณรงค์ผู้รักษาประตูสังกัดราชนาวี FC นายสุวิทยาราชนาวี FC นายเสกสรรราชนาวี FC นายวีระผู้รักษาประตูอีกสโมสรหนึ่งครับนครราชสีมามาสด้า FC นะครับนักฟุตบอลเนี่ย5รายในส่วนของกรรมการผู้ตัดสินครับอันนี้ระดับฟีฟ่าเลยนะครับ1รายครับคุณภูมิรินทร์คำรื่นครับแล้วก็ไลแมนคือผู้กำกับเส้นซึ่งปัจจุบันเป็นผู้ช่วยผู้ตัดสินทำหน้าที่อยู่ข้างสนามนะครับก็คือคุณธีรจิตสิทธิสุขครับนอกจากนี้ยังมีระดับผู้บริหารสโมสรด้วย1รายนายเชิดศักดิ์บุญชูผู้อำนวยการสโมสรศรีสะเกษ FC ครับกลุ่มนายทุนหรือตัวแทนนายทุนอีก4รายครับนายวันลบสมานนายกิติภูมิปาภูงานายมานิตหรือเศรษฐประสิทธิ์โกมลวัฒนะนายภาคภูมิพันนิกุลทั้งหมดนี้ถูกออกหมายจับแต่ว่ายังเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับยังพิสูจน์ตัวเองตามกระบวนการยุติธรรมต่อไปชนวนเหตุของเรื่องนี้มันมายังไงเข้ามาดูรายละเอียดครับทีนี้การสอบสวนเรื่องนี้ต้องชื่นชมว่ามันเริ่มมาจากนักฟุตบอลที่มีจิตใจเคารพในอาชีพตัวเองครับพี่ปองค่ะเพราะไปดูผังครับเกิดจากขบวนการที่ต้องการจ้างล้มบอลแล้วล็อกผลการแข่งขันครับในผังเนี่ยจะเห็นว่าความสัมพันธ์มีใครบ้างนะครับอันนี้ปกติครับกลุ่มนายทุนก็จ้างนายหน้าผู้ติดต่อประสานงานซึ่งบางกรณีเนี่ยผู้ตัดสินเนี่ยทำหน้าที่เป็นนายหน้าผู้ประสานงานด้วยนะครับค่ะเป็นกรรมการนะแต่มาประสานนักฟุตบอลให้ล้มบอลด้วยแล้วแกนกลางของเรื่องก็คือเงินผลประโยชน์ครับติดต่อใครบ้างแจกจ่ายไปที่นักฟุตบอลแจกลูกไปที่ผู้ตัดสินผู้ช่วยผู้ตัดสินเพราะการกำหนดผลการแข่งขันต้องอาศัยการประสานงานกันหลายกลุ่มแล้วผู้บริหารฟุตบอลบางสโมสรรู้เห็นเป็นใจด้วยนี่คือวงจรของการล้มฟุตบอลครับนอกจากนี้ครับคนที่เกี่ยวข้องล่ะขบวนการที่เกี่ยวข้องที่จะมีการขยายผลต่อไปอีกนะครับในทุนใหญ่1คนนายหน้าผู้ติดต่อประสานงาน6คนกรรมการ1คนนักฟุตบอล10คนผู้สนับสนุนอื่นๆ4คนหมายจับแล้ว12ครับนี่ที่พลตำรวจเอกสมยศบอกว่าจะขยายผลต่ออีกนะครับนี่คือผังครับทีนี้ที่มาของเรื่องมันเป็นยังไงไปดูผังต่อไปนี้ครับที่บอกว่าเรื่องนี้ต้องชมจิตใจของนักฟุตบอลไม่ได้เลวทั้งหมดนะครับนี่เป็นเนื้อร้ายส่วนน้อยเพราะอะไรครับเพราะเรื่องเกิดขึ้นความพยายามในการจ้างล้มบอลในนัดแข่งขันวันที่20กรกฎาคมครับลงเตะ18นาฬิกาปรากฏว่านี่ครับกลุ่มที่จะโกงนะครับได้มีการติดต่อขอเบอร์นะครับกรรมการผู้ตัดสินเนี่ยเป็นคนติดต่อนักฟุตบอลครับติดต่อไปที่ไหนติดต่อไปที่นักฟุตบอลคนหนึ่งชื่อน็อตเป็นผู้รักษาประตูเพื่อที่จะขอให้ล้มบอลนะครับก็คือล็อกผลการแข่งขันว่าจะให้สกอร์สูงสกอร์ต่ำยังไงติดต่อไปที่นักฟุตบอลแต่นักฟุตบอลไม่เล่นด้วยครับนายน็อตนี่ไม่เล่นด้วยอันนี้ต้องชมครับแล้วไม่เล่นด้วยเปล่าไปรายงานผู้ใหญ่ในสโมสรแล้วผู้ใหญ่ในสโมสรก็แจ้งไปที่นายกสมาคมฟุตบอลพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงพลตำรวจเอกสมยศก็แจ้งต่อไปที่ตำรวจครับในที่สุดก็นำมาซึ่งการตั้งคณะพนักงานสอบสวนเรื่องนี้สืบสาวกลับไปครับทีนี้ว่ากระบวนการนี้นะครับนัดนี้เนี่ยมันไม่สำเร็จแล้วมันมีอีกไหมนัดอื่นๆครับทีนี้สอบต่อครับมีการดำเนินการครับดำเนินคดีกับนายเก๋ข้อหาลักลอบเล่นการพนันแล้วไปพบข้อมูล14รายชื่อผู้ตัดสินที่มีพฤติกรรมอาจเกี่ยวข้องกับการล้มบอลล็อกผลการแข่งขันครับเท่านั้นไม่พอนะครับค้นบ้านพักของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดเพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมครับนี่นะครับพบหลักฐานขยายผลกลุ่มบุคคลและการแข่งขันที่สอบไปในทางทุจริตครับนี่คือการสอบสวนครับแล้วทีนี้ที่บอกว่าพบการแข่งขันกี่นัดที่มีการว่าจ้างแล้วจ้างกันแล้วรับเงินกันแล้วมีกี่นัดมี4นัดครับลองไปดูตัวอย่างครับมีอยู่นัดหนึ่งนะครับที่มีการแข่งขันกันแล้วพฤติกรรมเนี่ยนะครับลองไปดูนะครับขบวนการนี้ปรากฏว่าการแข่งขัน20เนี่ยอันนี้ไม่สำเร็จครับ
เก๋เป็นกรรมการติดต่อนักบอลไม่ยอมครับอันนี้ผ่านไปวันที่26กรกฎาคมนัดแข่งขันฟุตบอลเมื่อ26กรกฎาคม60ครับมีการจ้างกรรมการ1คนเงิน 100,000 จ้างนักกีฬา4คนจำนวนเงินคนละ 200,000 รวมเป็นเงินทั้งหมดทั้งกรรมการทั้งนักฟุตบอล 900,000 ครับโดยในทุนที่เข้าร่วมด้วยตามผังเลยนะครับที่ว่าจ้างนะครับกำหนดผลการแข่งขันล่วงหน้าคืออะไรโจทย์ก็คือครึ่งแรกนะครับต้องมีการให้ทีมเป้าหมายเนี่ยนำ 1-0 ครับล็อกกันแบบนี้เลยเพราะปัจจุบันการพนันออนไลน์มันเล่นได้ตลอดทุกนาทีแบบเรียลไทม์ครึ่งแรกสกอร์เท่าไหร่สูงต่ำยังไงมันเล่นได้หมดครับเป้าหมายโจทย์ของโจทย์นัดนี้ก็คือครึ่งแรกเนี่ยทีมที่เป็นเป้าหมายเนี่ยต้องได้ขึ้นนำ 1-0 ผลการแข่งขันเป็นไปตามที่กำหนดเอาไว้ครับนี่คือสำเร็จครับนี่นัดวันที่26กรกฎาคม60เตะเวลา19นาฬิกาครับนี่เรียบร้อยครับนัดต่อไป10กันยายน60ครับการแข่งขันเมื่อเวลา17นาฬิกา45นาทีนัดนี้มีขบวนการอย่างที่เห็นนะครับจ้างนักกีฬาผู้รักษาประตูครับโจทย์เนี่ยให้มีการยิงในคู่นี้เกินตั้งแต่3ประตูขึ้นไปไม่ว่าจะทีมไหนยิงนะครับสกอร์รวมเนี่ย3ประตูขึ้นไปถือว่าโอเคเพราะว่าไปแทงสูงไว้ว่าสกอร์รวมนี่จะเกิน 2.5 ประตูนะครับปรากฏว่าราคาต่อรองเนี่ยกำหนดเลยครับต้องยิงกัน3ประตูขึ้นไปจึงจะชนะการพนันแล้วผลปรากฏว่าไงครับผลปรากฏว่าเสมอกัน2ประตูต่อ2ก็รวมเป็น4ประตูสกอร์รวมเกินครับเป็นไปตามที่กำหนดเอาไว้ครับผู้รักษาประตูรับงานนะครับนี่จะเห็นได้เลยเวลาไปจ้างให้สกอร์เยอะๆเนี่ยปกติก็จ้างผู้รักษาประตูจ้างกองหลังอย่างเงี้ยเพื่อให้ปล่อยๆให้มีการยิงกันนี่เป็นอีกนัดหนึ่งนะครับนัดต่อไปครับ17กันยา60 17กันยา60ครับมีนายทุนติดต่อว่าจ้างล้มบอลนัดนี้มีผู้บริหารทีมฟุตบอลร่วมด้วยครับค่าจ้างนักกีฬา4คนเงินคนละ 200,000 4คนก็เป็น 800,000 ครับค่ะแล้วก็มีกระบวนการนี่ไปพันกับผู้บริหารทีมฟุตบอลด้วยมีนายทุนร่วมพนันด้วยนะครับนักฟุตบอล5คนเป็นผู้รักษาประตู1เป็นกองหน้า1เป็นกองหลัง2แล้วนักกีฬาอีก1คนเนี่ยอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานครับโจทย์ของนัดนี้คือทำให้มีประตูรวม3ประตูขึ้นไปนี่จะเห็นได้ว่าไปจ้างนักกีฬาโกกับกองหลังนะครับแล้วคู่นี้เสมอกัน 2-2 ครับเป็นไปตามที่กำหนดไว้ครับนี่คือตัวอย่างนะครับแล้วอีกนัดนึง23กันยา60ครับ23กันยา60เนี่ยไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้เพราะว่าจ้างล้มแล้วไม่สำเร็จนี่คือกระบวนการที่แฉกันออกมาแผนภาพที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นแผนภาพที่ถูกนำเสนอในวันนี้แต่ในการแถลงไม่ได้แถลงครับจัดโชว์เป็นนิทรรศการเอาไว้โดยรอบ เราหยิบขึ้นมาอธิบายความแล้วนอกจากนี้สืบเสาะไปท่านผู้ชมอาจจะบอกว่ามันคู่ไหนอ่ะบอกแต่วันนะครับจากข้อมูลที่ไปประมวลมานะครับ อันนี้อาจคาดเคลื่อนได้แต่เอาเป็นว่าดูตามวันเวลาแล้วเนี่ยคู่ที่พัวพัน4คู่นั้นนะครับก็จะเป็นเกมฟุตบอลโตโยต้าลีกครับฟุตบอลมีฟุตบอลไทยลีกด้วยเป็นสโมสรใหญ่อะแล้วบางสโมสรก็เกี่ยวข้องกับตัวละครที่พูดเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่ละสโมสรเนี่ยทุกวันนี้เขาลงทุนกันเป็นร้อยล้านนะครับนะฮะแล้วมาเจอนักฟุตบอลที่โกงเนี่ยเหมือนกับโกงเงินของผู้บริหารเป็นร้อยล้านวันนี้สโมสรหนึ่งที่ถูกพาดพิงสโมสรนครราชสีมามาสด้าเอฟซีครับทีมในโตโยต้าไทยลีกมีการแถลงข่าวเลยครับเพราะมีชื่อของผู้รักษาประตูพัวพันด้วยวันนี้คุณเทวัญลิปตะพันลบประธานสโมสรแถลงอย่างเป็นทางการนะครับตอนแรกๆเนี่ยตอนที่มีผู้รักษาประตูคนนี้มาเนี่ยเราก็เห็นว่าเขามีประสบการณ์แต่เมื่อมีผลออกมาอย่างนี้ปุ๊บไล่ออกทันทีแล้วยอมรับว่าที่ผ่านมาเนี่ยสงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมแมตช์ที่เราเตะช่วงหลังๆนี้มันโดนช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีสุดท้ายอ่ะเดี๋ยวไปฟังคำแถลงครับสโมสรเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องสโมสรจริงเป็นผู้เสียหายนะเราดูจากแมตช์หลังๆที่ผ่านมาเนี่ย 4-5 แมตช์สุดท้ายเนี่ยทีมสวาทแคทเนี่ยจะไปแพ้ประมาณสัก3นาทีสุดท้าย5นาทีสุดท้ายสังเกตอย่างแมตช์ผมยกตัวอย่างแมตช์เชียงรายเราไปเยือนเชียงรายเนี่ยเสมอกันกรรมการต่อเวลา4นาที
พอไปโดนเอานาทีที่96หรือไง95 96ในแถวนั้นน่ะซึ่งเราก็ไม่รู้อะไรเกิดขึ้นแล้วก็แมตช์หลังๆมาเนี่ยเราจะโดนแบบ5นาทีสุดท้ายตลอดนะครับเราก็ยังสงสัยกันอยู่นะครับวันนี้ก็มีข้อพิสูจน์อะไรบางอย่างนะว่าทีมสโมสรเราก็เป็นผู้เสียหายนะครับแล้วก็ยังพูดถึงนักฟุตบอลที่เป็นผู้รักษาประตูคนนี้ด้วยนะครับว่าบางช่วงในฟอร์มเขาก็ดีนะแต่บางช่วงก็หลุดลูกง่ายๆระยะหลังๆนี่โค้ชผู้รักษาประตูก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่ามีอะไรผิดปกติแต่ตอนนั้นยังไม่เอะใจไปฟังคำอธิบายในภายหลังเพิ่มเติมครับจริงๆวีระเนี่ยผมว่าบางช่วงฟอร์มเขาก็ดีจากการที่เราคุยกับโค้ชนะบางช่วงเนี่ยก็หลุดลูกง่ายๆแต่เราเองเนี่ยผู้ยิงนักบอลเราทุกคนเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าเขาเป็นคนอาชีพเราไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้นะครับแต่ล่าสุดเนี่ยก่อนแข่ง 2-3 แมตช์เนี่ยโค้ชประตูก็ตั้งข้อสังเกตหลายอย่างนะแต่บังเอิญเราเองเราไม่ได้สังเกตเช่นวีระเนี่ยก่อนแข่งเนี่ยลงไปในน้ำแข็งก็จะมีพวกนักบอลเนี่ยเวลาเขาต้องการรีเซ็ตตัวเองเนี่ยบางทีก็จะลงไปในน้ำแข็งหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งโค้ชก็เพิ่งมาบอกทีหลังว่าก็ผิดสังเกตเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะมีใครกล้าทำอะไรขนาดนี้ยังไม่เจอตัวเลยครับปกติแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้ติดต่อทางเราอยู่แล้วนะส่วนมากก็จะเจอเวลาซ้อมแล้วก็อยู่ในแคมป์อะไรแค่นั้นเองแต่หลังจากนี้ได้ข่าวว่าทางเราก็พยายามจะหาตัวก็ไม่เจอเหมือนกันแล้วก็ยืนยันเลยนะครับว่าล่าสุดก็ให้ฝ่ายกฎหมายเนี่ยยกเลิกสัญญาเรียบร้อยแล้วให้ความร่วมมือการดำเนินคดีทุกประการเรื่องอาญาเรื่องอะไรต่อมีอะไรเอาผิดให้ถึงที่สุดครับนี่คือการทรยศต่อวิชาชีพทั้งผู้ตัดสินไลน์แมนแล้วก็ตัวนักฟุตบอลแต่คนที่เกี่ยวข้องในทางกฎหมายก็ถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ก็ไปสู้คดีต่อแล้วน่าสนใจว่าที่พลตำรวจเอกสมยศแย้มออกมาว่าพันไปถึงผู้บริหารยุคก่อนเนี่ยท่านแย้มหลายรอบแล้วนะครับรวมไปถึงเรื่องการตรวจสอบจำได้ไหมสมาคมฟุตบอลยุคก่อนเนี่ยทำอะไรไว้บ้างฉันไม่รู้จักสมาคมฟุตบอลทั้งสิ้นแต่เท่าที่ฉันดูข่าวฉันอ่านข่าวรู้ฉันดูข่าวเป็นเท่าที่ฉันดูแล้วก็ไม่พ้นจากคู่กรณีเดิมของแกนั่นแหละแต่ทำไมไม่สามสี่รอบแย้มอยู่ได้อะทำไมไม่แฉสักทีฉันว่าเขาคงมีดาบคู่อยู่ข้างหลังแหละเดี๋ยวเขาคงจะเอาดึงดาบคู่เข้ามาฉันอ่านข่าวรู้ฉันดูข่าวเป็นฉันวันนี้ฉันดูอ่ะคือเข้าใจยังว่าโกงยังไงคือฉันไม่เข้าใจฉันไม่เข้าใจว่าโกงยังไงฉันยังไม่เข้าใจฉันไม่ฉลาดนักในเรื่องกรณีล้มบอลแต่เท่าที่ฉันเห็นแผงหน้าที่แถลงข่าวเนี่ยฉันดูแผงนี้เท่าที่ฉันเห็นแผงนี้ฉันรู้เลยว่างานนี้งานใหญ่และฉันรู้ว่ามันต้องมีอะไรมากกว่าล้มบอลเหรอฉันว่ามันต้องมีอะไรมากกว่านั้นเธออะไรอ่ะวันนี้ฉันถามนะฉันถามพงศธรนี่ว่าไอ้เงินทั้งหมดทั้งระบบมันเลยที่มันล้มบอลเนี่ยมันได้กันกี่ร้อยกี่ตังค์กี่พันกันเชียวเขาบอกว่ามันเยอะเชียวเยอะเชียวฉันก็เลยถามเพื่อนฉันว่าเธอทุกเพื่อนฉันอยู่ในวงการพนันไงคือเป็นคนที่ชอบวงการพนันเป็นนิจศิลป์ตั้งแต่ซื้อหวยใต้ดินหรือว่าปลากระเป้าอะไรนี้มันก็เล่นหมดนะฉันถามได้บอกพันจ้ะเป็นพันจ้ะใช่ออนไลน์ไงมันไม่เฉพาะในเมืองไทยไงก็ใช่ดิมันบอลออนไลน์ไงเพราะว่าพอลีกเราเติบโตขึ้นมาเนี่ยเมืองนอกเขาก็เอาลีกเราเนี่ยไปอยู่ในแคตตาล็อกเป็นสินค้าการพนันด้วยก็วันนี้ไงพอสะท้อนเขาเล่าฉันฟังอ่ะที่ไปทำเนียบวันนี้คนหนึ่งเนี่ยเป็นแฟนนักบอลเลยมะนาวไงมะนาวอ่ะมะนาวเป็นแฟนนักบอลประตูทีมชาติเออใช่เพราะฉะนั้นมันต้องมีอะไรมากกว่าล้มบอลมันต้องมีอะไรมากกว่า12คนมันต้องมีอะไรมากกว่าความเจ็บใจที่แบบว่าทำให้นายกสมาคมเนี่ยเสียหน้าเพราะเธอคิดดูเอาตำรวจมาเป็นแผงขนาดนี้เป็นแผงหน้าที่เข้มแข็งที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็นมาเราพักกันก่อนนะฮะมีอะไรเพิ่มเติมไหมฮะน้องชมพู่มีอะไรเพิ่มเติมไหมขอเลยค่ะต้องมีอะไรเพิ่มเติมแน่นอนเลยใช่ไหมฮะอีกทีมนึงที่ถูกพัดพิงนั่นก็คือทีมราชนาวีนะฮะโอ้โหนี่รายการเราสดมากเลยเออนี่ไงราชนาวีมาล่าสุดนะครับทางเฮดโค้ชราชนาวีคุณสมชายนะครับซึ่งก็4คนเนี่ยมีนักเตะราชนาวีอยู่ในข่ายแล้วก็ถูกออกหมายจับด้วยนะครับก็ออกมาพูดนะครับว่าเรื่องนี้ก็ต้องมองหลายๆส่วนนะปัญหาก็คือนักฟุตบอลเนี่ยแน่นอนอ่ะมันก็ต้องรู้จักคิดกันมากกว่านี้เรื่องคดีก็ต้องว่ากันไปตามเรื่องคดีแต่สำคัญคือถ้าไม่อยากให้ปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นอีกมันต้องมีหลายๆส่วนเมื่อคดีเกิดขึ้นจัดการเด็ดขาดอีกส่วนหนึ่งก็คือต้องดูที่สวัสดิการที่เงินเดือนนักฟุตบอลด้วยเงินเหล่านี้มันมาล่อใจเนี่ยนะครับแต่ถ้าเกิดว่านักฟุตบอลมีความมั่นคงเห็นว่าถ้าไม่ทรยศต่อวิชาชีพทำงานตรงไปตรงมาแล้วเป็นมืออาชีพอันนี้เขาก็จะมีความเสี่ยงที่จะถูกล่อใจน้อยลงเพราะมันมีค่าเสียโอกาสสูงไงคุณทรยศต่อวิชาชีพคุณได้หลักแสนใช่ไหมหรือสองแสนสามแสนแต่ถ้าคุณซื่อสัตย์แล้วคุณก้าวหน้า
คุณมั่นคงอะถ้ามีตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะช่วยแก้ปัญหาไปด้วยแต่ย้ำว่าเรื่องคดีก็ว่าไปนะอันนี้โค้ชสมชายบอกโค้ชสมชายบอกด้วยว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้ไม่เห็นกับเรื่องนี้นะทุกครั้งที่ทีมแพ้เล่นดีไม่ดีก็ไม่เคยไปว่านักเตะล้มบอลหรือล็อกผลอันนี้ไม่เคยไปดูตรงนั้นนะครับแต่ในเรื่องของคดีก็ให้ตำรวจสอบไปค่ะอันนี้คือมุมมองของโค้ชราชนาวีซึ่งราชนาวีโดนหมายจับเข้าไป4ใช่ไหม4คนโหน่ากลัวมากเราพักกันก่อนสักครู่นะฮะท่านผู้ชมฮะสักครู่เดี๋ยวเรากลับมาช่วงหน้านายกเนี่ยดำเนินการเรื่องสวยภูเก็ตค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะกลับมาดูกันเรื่องล้มบอลก็เรื่องนึงสวยภูเก็ตอีกเรื่องนึงสักครู่ค่ะ